วัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงชัดไหมคะตอนนี้นะคะอีจันก็อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกระติกกับแซนเนี่ยจะเข้ามายื่นหนังสือร้องกระทรวงยุติธรรมนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแค่กระติกนะคะที่เดินทางมาถึงที่นี่นะคะส่วนตัวแซนเนี่ยยังมาไม่ถึงที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระติกเนี่ยก็ได้กำลังคุยอยู่กับเลขารัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่นะคะอยู่ภายในห้องนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแซงกับกระติกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมายื่นหนังสือค่ะถึงจะมายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมนะคะโดยจะยื่นผ่านทางว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อฝากไปถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะให้จัดหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยค่ะสืบหาข้อเท็จจริงนะคะในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลนะคะสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีแตงโมขึ้นมานะคะโดยเรื่องที่จะมายื่นวันนี้นะคะก็คือจะขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินคดีนะคะกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างพยานหลักฐานเท็จแล้วก็ร้องเรียนเท็จคดีแตงโมนะคะหรือว่านางสาวพัชรธิดาพัชรวีรพงษ์จนทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายแล้วก็ทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยค่ะเข้าใจผิดต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะก็การที่กระติกและแซนเนี่ยค่ะประสงค์ที่จะเข้ายื่นนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าวันที่11กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาค่ะได้มีการแถลงข่าวนะคะโดยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอาริรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวน DSI พันตำรวจโทวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวน DSI และนายอังสุเกตวิสุทธิ์วัฒนะขออภัยค่ะนายอังสุเกตวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานสหวิทยาการ DSI นะคะเนี่ยได้ร่วมกันแถลงนะคะกรณีผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนะคะตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเนี่ยได้ส่งพยานหลักฐานให้ตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวนะคะก็คือเป็นตัวผ้าขาวอะค่ะหรือว่าตัวผ้าที่ผูกอยู่กับเอวแตงโมในวันที่เกิดเหตุอะค่ะซึ่งผลจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะพบว่าเป็นคราบเลือดมนุษย์จริงนะคะที่ติดอยู่บนผ้าขาวนะคะแต่ว่าไม่ใช่คราบเลือดของผู้หญิงและก็ไม่ใช่เลือดของแตงโมด้วยนะคะแต่เป็นเลือดที่ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่ายูเรเชียนอินเดียนนะคะหรือว่าเป็นเลือดของชนชาวยูเรเชียนอินเดียนนะคะรวมถึงผ้าดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ผ้าผืนเดียวกันกับที่แตงโมใส่ในวันที่เกิดเหตุเพราะว่าไม่มีร่องรอยการถูกของมีคมเนี่ยกรีดลงบนเนื้อผ้านะคะแต่ว่ามีตำหนิเป็นรู2รูนะคะแล้วก็เส้นผมที่พบในหีบห่อเนี่ยก็เป็นเส้นผมของผู้ชายนะคะซึ่งมีการตรวจสอบลักษณะหรือว่าพวกพันธุกรรมแล้วเนี่ยพบว่าเป็นแบบเดียวกับของคราบเลือดเลยนะคะจึงมั่นใจว่าหลักฐานดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ของแตงโมนะคะส่วนคราบดินที่มีการนำมาเปรียบเทียบเนี่ยก็ไม่ใช่ดินทรายที่ตรงกับจุดที่เจอศพของแตงโมในที่เกิดเหตุนะคะในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะหลังจากที่มีการแถลงเนี่ยค่ะก็เป็นที่ยุติแล้วว่าพยานหลักฐานที่ตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเป็นพยานหลักฐานเท็จนะคะดังนั้นเนี่ยกระติกแล้วก็แซนเนี่ยจึงมีความประสงค์นะคะที่อยากให้อยากยื่นหนังสือเนี่ยค่ะร้องถึงกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะรู้สึกว่าหลักพยานหลักฐานเท็จเนี่ยค่ะที่มีบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยได้สร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเรื่องของแตงโมเนี่ยค่ะมีประชาชนในไทยเราเนี่ยค่ะ
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตนมองไปถึงว่าอาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดนะคะต่อการทำงานต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยนะคะทางนี้เนี่ยยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะที่ใช้ในการตรวจสอบหลักฐานอันเป็นเท็จนี้ค่ะด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีแค่กระติกนะคะเรายังไม่เห็นแซนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในการยื่นหนังสือวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทางกระทรวงเนี่ยค่ะมีคำสั่งให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเนี่ยค่ะได้ดำเนินคดีนะคะกับบุคคลกลุ่มนี้นะคะอย่างถึงที่สุดตามกฎหมายด้วยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่กระติกแล้วก็ท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะมีการพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อค่ะซึ่งตอนนี้พี่ๆสื่อก็ตั้งกล้องรอสัมภาษณ์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นแซนนะคะเป็นผู้ต้องหาหรือยังนะคะคือทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะบนเรือเนี่ยตอนนี้นะคะตกเป็นผู้ต้องหาเนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางอัยการเนี่ยค่ะเลื่อนการสั่งฟ้องนะคะมีลูกเพจถามเนาะว่าเริ่มงงกับข่าวแล้วนะคะคือตอนนี้ค่ะสำนวนคดีเนี่ยอยู่ในชั้นอัยการแล้วนะคะแล้วก็อัยการเองเนี่ยก็มีการพิจารณาเลื่อนสั่งฟ้องอยู่นะคะถามว่าทั้งหมดเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาไหมก็คือเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะอันนี้ที่เราเห็นก็คือกระติกนะคะในชุดสูทสีชมพูก็คงต้องรอให้ทางกระติกนะคะแล้วก็ท่านเลขาเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการยื่นหนังสือก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะมูลเหตุข้อเท็จจริงอะไรเป็นอะไรนะคะถึงจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อได้นะคะเนี่ยค่ะในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ากระติกเนี่ยกับแซนจะมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นแซนนะคะมีแค่กระติกเนาะแตงโมตายฟรีไหมนะคะอันนี้คือเรายังไม่สามารถตอบได้เนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหานะคะแล้วสำนวนคดีเนี่ยก็อยู่ในชั้นอัยการนะคะแล้วเราก็ยังไม่เห็นแซนนะคะ
แต่ทีนี้ขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ทางอัยการเนี่ยเขาเลื่อนสั่งฟ้องอยู่เนาะมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนคะแซนมาแล้วนะคะอ่ะแซนมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเห็นไหมคะลงรถแล้วจ้าก็ระหว่างที่กระติกเนี่ยพูดคุยกับท่านเลขานะคะตอนนี้เนี่ยแซนวิชาพัฒน์นะคะก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะคะด้านหน้านะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณแซนวิชาพัฒน์นี่นะคะมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะที่เดินทางมากับคุณกระติกนะคะที่พาคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะคะมาแล้วนะคะทั้งสองคนนะคะจะมาขวางทำไมเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมหลบไปจ้าโอ้โหเจ้าที่เต็มเลยนะคะเราเต็มเลยอ่ะเต็มจอเลยสามารถเก็บภาพได้ขวางทำไมล่ะจ้าก็ตอนนี้นะคะเราจะเห็นภาพเนาะเป็นกระติกนั่งคู่อยู่กับแซนนะคะเป็นการเรียนในโครงการเรียนรู้ค่ะแล้วก็เรียนมัธย
คดีหลักนะคะอย่างเช่นการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะวันที่3มีนาคมนี้ค่ะได้แล้วได้แล้วมีวันพุธหน้านะคะที่อัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็จะมีการนัดหมายเพื่อที่จะฟังคำสั่งคดีว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรบ้างนะคะเมื่อวานก็ได้คุยกับทางด้านของทนายความของคุณกระติกจนว่าก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเรื่องต่างๆว่าถ้าอัยการนั้นสั่งฟ้องก็ต้องมีการเตรียมการว่าที่จะคุ้มครองประกันตัวในชั้นศาลนะคะทีนี้ทางด้านก็ต้องรอดูว่าในวันที่3มีนาคมนี้เนี่ยอัยการจะมีคำสั่งสร้างแบบไหนยังไงตอนนี้นะคะแซนกับกระติกเนี่ยก็ฮัลโหลเห็นไลฟ์พี่ยังโอเคโอเคจ้ะแล้วพี่ฝากโพสเลยนะขอบคุณค่ะทำเสร็จแล้วโพสเลยถามพี่ก็ดูแซ่บไปวันไหนขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราคงต้องรอกระติกกับแซนนะคะน่าจะคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงการมายื่นหนังสือหลักฐานเท็จในวันนี้นะคะยื่นหนังสือร้องหลักฐานเท็จในวันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะน่าจะออกมาแล้วนะคะทั้งกระติกแล้วก็แซนเลยนะคะเดินออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังทั้งแซนแล้วก็กระติกเนี่ยค่ะให้สัมภาษณ์กันนะคะคุณกติกะคุณแซนก็อยากจะสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบถึงเรื่องของการทำพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายก็เป็นที่มาที่วันนี้จะมายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมผมหน่วยงานของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษที่วันนี้ยังอยู่ระหว่างการตั้งเลขสืบสวนอยู่ยังไม่ได้มีการสรุปการสืบสวนต่อไปหรือไม่อย่างไรก็คงรอทางกรมได้ดำเนินการแต่ในชั้นนี้ในส่วนที่มีการนำผ้ามาตุกคราวที่ผ่านมาก็ได้ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นผ้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดังนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณกติกคุณแซนเข้ามายื่นหนังสือในกระทรวงยุติธรรมก็เป็นหนังสือที่จะมายื่นในวันนี้แล้วก็จะให้ทางกระทรวงได้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปก็เลยจึงเรียนมาให้น้องสื่อมวลชนได้รับทราบก็เดี๋ยวคงจะให้คุณกติกและคุณแซนได้พูดถึงการเป็นมาที่กระทรวงยุติธรรมในวันนี้แล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับโอเคเดี๋ยวค่ะยื่นสื่อก่อนดีกว่า
เชิญเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะที่เดินทางมาติดกับแฟนแทนของผู้ต้องหาทั้ง5คนที่ความเดือดร้อนเสียหายกับกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จที่ทุกๆคนได้ทราบไปก็สืบเนื่องมาจากการแถลงข่าวเมื่อที่11ครั้งผ่านมาก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นอันยุติละว่าหลักฐานที่ได้ตรวจสอบไปเนี้ยมันเป็นเท็จเราก็เลยเดินทางเข้ามาค่ะยื่นเรื่องให้มีการเร่งรัดในการกับผู้ที่มีส่วนร่วมหรือว่าอยู่ในขบวนการเนี้ยให้ได้รับบทลงโทษอะค่ะก็ติดรู้สึกว่าการทำแบบเนี้ยมันทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับทางเราซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องมาวุ่นวายอะค่ะในการมานั่งตรวจสอบแล้วก็เปลืองสิ้นเปลืองในงบประมาณแผ่นดินหรือว่าทรัพยากรบุคคลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแทนที่เรื่องจะดำเนินการไปตามกระบวนการที่ทางกระทรวงหรือทางหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะกลับต้องมาสะดุดแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในคดีนี้เยอะมากๆทางประชาชนที่ได้รับเขาเรียกข้อมูลข่าวสารก็จะเกิดความสับสนนะคะเกิดความสับสนในข่าวสารหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความแบบไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งการเรียกร้องในวันนี้ก็อยากให้มีการเขาเรียกมีมูฟเมนต์หรือว่ามีการแบบขับเคลื่อนนะคะในการแบบเอาคนผิดในกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จเนี้ยขึ้นมาลงโทษนะคะให้เป็นเคสตัวอย่างค่ะว่าเอ้ยอนาคตมันอาจจะแพ้ก็ได้คุณสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาแต่เรื่องจริงเขาไม่ได้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเกิดเขาติดคุกไปล่ะถูกไหมมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาอะค่ะซึ่งคนเป็นผู้ต้องหาคนได้รับบทลงโทษตามสมควรนะตามที่กระบวนการหรือตามความผิดได้กระทำอะไรเงี้ยไอ้พยานหลักฐานเท็จที่สร้างขึ้นมาเนี้ยมันทำให้เขาได้ไม่ได้ความยุติธรรมอะเหมือนกับที่พวกเราโดนนะของเรายังไม่สิ้นสุดอ่ะเพราะว่าเราก็ยังมีการออกมาเรียกร้องหรือว่าใช้สิทธิ์ของเราอ่ะแต่คนอื่นอ่ะที่เขาไม่ทราบว่าเขาต้องไปตรงไหนทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับเขาเท่าไหร่อย่างเงี้ยทางแฟนอาจจะก็สักอะไรอาจจะพูดบ้างฉันคิดว่าในเรื่องนี้ค่ะมันการที่ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเกิดผลที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ฉันคิดว่าเขาทำไม่ถูกอะค่ะแล้วพวกเราที่เสียหายจากการที่เขาทำหลักฐานชิ้นนี้ขึ้นมาเพราะสังคมเข้าใจผิดทำให้เขาต้องหลุดประเด็นไปในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยทำให้ต้องลำบากหลายๆกระทรวงหลายๆหน่วยงานซึ่งควรจะได้ตั้งนานแล้วในเรื่องนี้ค่ะยังไงก็รบกวนดูเรื่องนี้แบบด้วยอะค่ะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวค่ะก็ตามนี้ค่ะคือความในใจจากทางฝั่งเราที่คิดวิเคราะห์ไม่ใช่ผมนะครับสื่อมวลชนมีคำถามอะไรจะถามไหมครับอ๋อแล้วว่าต้องดูคำถามนี้แน่ๆเลยก็เอาคำว่า move on ของแต่ละคนติไม่ทราบหรอกว่าเป็นคำนิยามยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแยกเนาะว่าเสียใจก็เสียใจแตงโมอยู่ในเขาเรียกอะไรในความทรงจำในจิตใจเราตลอดเวลาแต่ว่าชีวิตเราอ่ะมันมีหลายพาร์ทติคงไม่เอาเหตุการณ์แบบเศร้าโศกเสียใจหรือเลวร้ายหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์อื่นๆนะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามาหยุดทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าเราก็เป็นแม่ทำหน้าที่หลายๆอย่างค่ะนะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก้าวไปข้างหน้าก็แต่ละคนก็มีวิธีการจัดการกับชีวิตแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเวของติ๊กซึ่งงานวันเกิดมันงานสังสรรค์นะคะเราก็คือก็มีความสุขกับงานนั้นๆโมเมนต์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆสื่อมวลชนในแนวทางไหนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอะถูกไหมแล้วติดไปพบในพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่เข้ามาเห็นมาวิจารณ์
บอกตรงนะคือถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยซึ่งถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่ชอบคุณด่าคุณมีสิทธิ์ดำเนินคดีโดนดำเนินคดีนะคะเพราะว่าถ้าติเห็นหรือว่าฝ่ายกฎหมายติเห็นอ่ะก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะโอ้ยคิดตลอดคุณพี่เพราะว่าปกติเป็นเขาอยู่แล้วที่ถ่ายคลิปนั้นถ้าเป็นเขาเนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วในโทรศัพท์เขาเชื่อเลยว่ารูปติดเทียบก็โมเมนต์นั้นก็มีแว็บคิดถึงว่าถ้าเขายังอยู่เราคงได้สนุกด้วยกันอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบแว็บๆขึ้นมาทั้งวันนะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้ยมานั่งเสียใจทุกวินาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเจออะไรดีๆมีความสุขเราทำมานั่งนี้อะไรอย่างเราก็จะคิดถึงหรือบางอย่างเราเคยทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นการระลึกถึงอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะคือระยะเวลามันมีอยู่6เดือนตั้งแต่วันรับเรื่องถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยก็ต่อเนื่องได้อีก3เดือนแต่ในระหว่าง6เดือนตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงแล้วมันไม่มีประเด็นอื่นให้ DI เขาพิจารณาว่ามันจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือไม่ก็จะสรุปเรื่องที่จะต้องปิดที่จะไม่สืบสวนต่อเรื่องก็จะยุติเท่านี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการยื่นหนังสือไม่มีฮะยังไม่มีใครยื่นอะไรมานอกจากวันนี้มายื่นเนี่ยที่คุณกติกคุณแซนมายื่นบอกว่าให้ไปตรวจสอบเรื่องผ้าที่มันเป็นของปลอมเนี่ยแล้วใครเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องบอกไงว่าคือกรรมธิการเนี่ยเป็นหน่วยงานกรรมธิการวันนั้นอธิบายไปแล้วว่ากรรมธิการคือก็ต้องไปถามกรรมธิการว่าจะกล่าวโทษต่อไปหรือไม่คือไม่เห็นสำนวนของตำรวจเพราะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกต้องแยกกันให้เข้าใจของเราเนี่ยมีคนยื่นมาเรื่องคดีฆาตกรรมฆาตกรรมเราก็จะต้องไปถึงกระบวนการในเรื่องของการดูพยานหลักฐานพยานหลักฐานในส่วนของดีไอวันนี้มันไม่มีไงมันมีไม่เพียงพอที่จะบอกว่ามันคือการฆาตกรรมเขาก็ยุติแต่ถ้ามันมีเราก็ไปต่อมันก็เป็นทางมันจะของมันอยู่แล้วแซนว่าใครเป็นคนส่งมาแซนก็คิดว่าน่าจะเป็นคนบางแน่นอนเขาพูดเสมอค่ะออกทีวีเขาพูดเสมอมีโชว์ผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่งงว่าทำไมบางไม่มาค่ะบางส่งมาบางไม่เอามาส่งเองมือถ้าเกิดกลัวมันจะหายซะขนาดนั้นนะคะบางมาบางโดนรวบค่ะบางก็เลยไม่มาน่าจะมานะคะก็คนอื่นติดไม่ทราบแต่ว่าหลักๆอ่ะที่เห็นน่ะก็คือบางคนอื่นไม่อยากเอ่ยชื่อคนอื่นไม่อยากเอ่ยชื่อจุดๆท่านอยู่ในสูงแล้วฉันคิดว่าท่านจะมาควรลดตัวมายุ่งเรื่องพวกนี้เลยความเห็นนะคะคือต้องบอกว่าจะขีดพอเป็นชื่อผู้หญิงไงชื่อนามสกุลผู้หญิงแล้วก็เราไปตรวจสอบในทะเบียนราษฎรไม่พบผู้หญิงที่ส่งมาไม่ใช่มันก็กลับไปดูสมุดอยู่คนเดียวที่กล่าวถึงว่าจะได้รับผ้าจากประเทศไทยส่งไปโดยใครตำรวจเป็นคนส่งให้เขาแล้วเขาก็มาคลิปมาไลฟ์สดโชว์มันไม่มีปรากฏอื่นและถึงหน้าวันนี้ผ้าผืนดังกล่าวก็มีผืนเดียวก็ไม่ได้มี2ผืนให้ชี้ว่าให้มันคือของใครถูกต้องไหมครับเพราะเขาเป็นคนยืนยันเขาส่งมาแล้วที่เมื่อกี้นี่บอกกับบังอ่ะบังเป็นคนส่งมามันก็สันนิษฐานได้ว่าก็เป็นบังใครอ่ะไม่พูดถึงอ่ะเหนื่อย
ไม่พูดถึงเหนื่อยคนนั้นที่ใครๆรู้ใช่ไหมเออก็ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ดำเนินการเพราะว่าติดไม่รู้ว่ากระบวนการมันมีใครบ้างต้องแยกเรื่องนะเขามาร้องเรื่องอยู่เรื่องฆาตกรรมแต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับตัวผ้าหรือว่าหลักฐานเท็จนี้หรือเปล่าเรื่องฟ้องฆาตกรรมก็เรื่องนึงอะไรเงี้ยต้องแยกอย่างติดมาเรื่องผ้าเพราะว่าเป็นข้อยุติแล้วไงว่าผ้าคือของปลอมแน่นอนก็ยืนยันให้ว่าที่พูดถึงประธานชมรมเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องผ้านี้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเขาก็ยืนยันแล้วว่าผ้านี้ก็เป็นผ้าปลอมเพราะนั้นประธานไม่เกี่ยวแต่ส่วนประธานยื่นมาเป็นเรื่องฆาตกรรมนั้นเป็นเรื่องใครกระทบสิทธิ์ก็ต้องว่าไปกังวลว่าจะโดนเลื่อนอีกรอบไหมคะรบกวนอย่าเลื่อนเลยค่ะรอบนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอย่างข้อเท็จจริงมันยุติแล้วว่าอย่างติดอยู่บนเรือติดก็รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็อธิบายไปแล้วให้ปักคำไปแล้วหมดสิ้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็อยู่ที่พนักงานอัยการละว่าจะส่งสำนวนไหมอะไรอย่างเงี้ยติดก็รอไปสู้ในชั้นศาลว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นเรื่องของการตั้งรับมากกว่าใช่จริงๆอ่ะพร้อมมาทุกนัดนะอย่างที่ติเคยบอกเนี่ยเราก็เตรียมตัวประหนึ่งเราจะโดนฟ้องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็ตอนนั้นอย่างที่เห็นที่ผ่านมาอย่างนัดนี้ก็เหมือนกันเราก็เตรียมตัวไปประหนึ่งเราจะโดนสั่งฟ้องอะไรเงี้ยก็ตามหลักประกันไปอะไรต่างๆค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้ไม่ขอก้าวล่วงครับแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมไปทุกขณะครับคงตอบได้สั้นๆนะครับมือถือติดอะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ค่ะก็ยืนยันคำเดิมว่าเราให้ไปแล้วให้ไปละหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยติดก็ใช้สิทธิ์พึงมีของติดนี่แหละนะคะเพราะว่าเราก็มีธุระปรับปรังอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่เคยให้ไม่ให้อย่างเงี้ยอันนี้เราผิดนะเราโดนดำเนินคดีได้กติกก็อธิบายไปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็มีร่างสำนวนฟ้องไว้แล้วก็รอแค่ที่จริงเขาเรียกอะไรนะที่จริงนิ่งใช่ไหมคะว่าสั่งฟ้องเป็นแบบนี้แบบนี้ตามนี้ไม่ใช่ฆาตกรรมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยื่นเรื่องได้เลยคนอื่นไม่ทราบอ่ะแต่ว่าติดอ่ะแน่นอนแฟนก็น่าจะใช่ค่ะประมาณนี้โหถึงในวันที่หลังวันที่สามเหรอคะก็แน่ๆแล้วต้องฟ้องเท็จอ่ะหนึ่งเรื่องแต่เรื่องอื่นไม่บอกเพราะว่ามีการแล้วคือไม่อยากไปพัดพิงทบแบบหลายๆคนคือติดขี้เกียจมานั่งฟังเขาพูดทีวีอ่ะเหนื่อยนึกออกใช่ไหมคือเขาก็ช่องมีอะไรเขาก็พูดเราก็ไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยคิดมานั่งแบบโอยอดทนนั่งสมาธิอะไรแบบนั้นอ่ะมีค่ะ13ลายคนสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเท่านั้นอ่ะที่จะฟ้องค่ะประมาณนี้ค่ะในประเด็นนั้นสัญญาค่ะตอนที่แจ้งว่าทุกคนเอามือถือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไปมากกว่าประมาณ24ชั่วโมงได้เอาเนี้ยแล้วคือหลังผ่านมาแล้ว4เดือนคุณมาพูดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอามือถือพวกเราไปตรวจสอบซ้ำเพื่ออะไรคะเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นแล้วค่ะมันเหลือแต่ส่วนตัวเพราะในวันแรกเขาทำได้ที่ของเขาเลยแล้ว
เรื่องนี้ฉันไม่อยากให้เอามานั่งพูดถึงอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันไร้สาระมากเลยมากก็อย่างบอกว่าที่ตรวจเขาทำหน้าที่ของพวกล่ะจะมีแบบบางคนบางทีคือเราจำเป็นที่จะต้องมานั่งแบบโอ้โหทำตามคำเรียกร้องทุกคนอะไรเงี้ยไอ้สิทธิ์ของเราที่ปฏิเสธคือเราต้องไปให้เขาตรวจพวกฟีคนๆหรอมันก็ไม่ใช่ไหมอ่ะประมาณเนี้ยค่ะจากนี้นะถ้าพวกเราทำถูกถ้าเราไม่ได้ยินไม่หรือหรอประมาณนั้นค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะก็สื่อก็ยังรุมสัมภาษณ์กระติกอยู่นะคะก็ถามถึงเหตุการณ์ในรหัสที่ทำไมวันนี้ถึงได้เข้ามายื่นนะคะยื่นหนังสือนะคะร้องให้มีการตรวจสอบนะคะกลุ่มบุคคลที่มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมานะคะฟ้องที่นี่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเครือของใช่อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมเราก็เลยมาร้องที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามเขาเรียกอะไรตามทำลายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟ้องเองได้สิคะอย่างที่ตัวเองถามมาตอนแรกอ่ะคนนั้นอ่ะฟ้องเองก็อย่างที่เคยอธิบายไปว่าเรายื่นฟ้องเองต่อศาลไงว่าเป็นการแบบฟ้องเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งแล้วติดก็แค่ใช่ก็แค่รอให้ข้อเท็จจริงมันยุตินิ่งซะก่อนเพราะว่าถ้าเราฟ้องอันนั้นไปอ่ะเราไม่รู้เราจะโดนส่งฟ้องอะไรงอกขึ้นมาไหมระหว่างนี้จะมีใครไปร้องอะไรอีกไหมอ่ะเราเดาไม่ได้เลยอ่ะหรือจะโดนเลื่อนอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยติ๊กก็ยังเหมือนเดิมก็ให้ข้อมูลได้เท่าที่เคยบอกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันที่3จะเลื่อนอีกไหมอีกอ่ะใช่ประมาณนี้จ้าขอบคุณนะคะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะของกระติกอิสรินนะคะนะคะก็นะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงอ่ะโอเคก็เมื่อกี้นะคะก็กระติกเนี่ยกับแซนนะคะเดี๋ยวน้องให้ขออนุญาตเท้าความนะคะให้กับลูกเพจทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอีกรอบนึงก่อนเนาะคือเบื้องต้นเนี่ยนะคะวันนี้กระติกนะคะกับแซนเนี่ยจะเข้ามายื่นนะคะยื่นหนังสือนะคะสักครู่นะกระติกกับแซนเนี่ยค่ะเขาจะเข้ามายื่นหนังสือนะคะที่กระทรวงยุติธรรมนะคะโดยยื่นนะคะผ่านทางเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็หลังจากที่มีการยื่นหนังสือแล้วก็พูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อนะคะท่านเลขาเนี่ยก็บอกนะคะแจ้งถึงเหตุผลที่วันนี้ทั้งกระติกแล้วก็แซนเนี่ยมายื่นหนังสือนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่ามีการนำหลักฐานเท็จอะค่ะมาให้ตรวจสอบนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่มีการทราบหรอกนะคะว่าเป็นหลักฐานเท็จนะคะหลักฐานที่ว่าเนี่ยก็คือภ
ผ้าผูกเอวของแตงโมนะคะที่แตงโมเนี่ยใส่ในวันที่เกิดเหตุเนาะก็หลังจากมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นหลักฐานเท็จนะคะซึ่งวันที่เขาได้ออกมาแถลงนะคะแล้วก็ยุติหลักฐานอันนี้ว่าเป็นเท็จเนี่ยก็คือวันที่11กรกฎาคม2565เนาะก็มีการออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคราบเลือดที่ปรากฏบนผ้าขาวเนี่ยค่ะไม่ใช่ของแตงโมนะคะแล้วก็ไม่ใช่เลือดของผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเลือดที่ทางแพทย์เองเนี่ยระบุว่าเป็นของชนเชื้อชาติยูเรเนียนอินเดียนนะคะขออภัยค่ะยูเรเชียนอินเดียนเนาะแล้วก็เส้นผมเนี่ยค่ะที่ตรวจพบอ่ะก็ไม่ใช่ของผู้หญิงอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีลักษณะหรือว่ามีพันธุกรรมเนี่ยค่ะเป็นแบบเดียวกันกับคราบเลือดเลยนะคะแล้วก็ดินนะคะดินหรือว่าโคลนที่ถูกนำมาตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ใช่ดินประเภทเดียวกันกับที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะหรือว่าดินที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีพี่ๆสื่อเนี่ยนะคะได้ถามกระติกกับแซนนะคะถึงการมายื่นร้องในครั้งนี้นะคะโดยกระติกเนี่ยก็ตอบว่าวันนี้นะคะติกกับแซนเนี่ยขอเป็นตัวแทนของผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือนะคะเรื่องผ้าขาวหรือว่าผ้าผูกเอวของแตงโมเนี่ยที่เป็นหลักฐานเท็จนะคะอยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งรัดเอาผิดบุคคลกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าพวกตนเนี่ยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้โดยตรงเลยนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำคนกลุ่มนี้มาลงโทษนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดกรณีที่มีแพะรับบาปในคดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะอันนี้คือคำพูดของกระติกเนาะส่วนแซนเนี่ยบอกว่าเรื่องของพยานหลักฐานเท็จตัวนี้ค่ะแซนมองว่ากลุ่มคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มองว่าเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำให้พวกตนเนี่ยเดือดร้อนนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยก็เดือดร้อนด้วยนะคะคดีนี้ก็ยืดเยื้อไม่จบสักทีนะคะเพราะว่าก็เมื่อมีหลักฐานเข้ามาเนาะมีการยื่นหลักฐานมาเนี่ยทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีความล่าช้าทางคดีขึ้นนะคะแล้วตนเองก็บอกว่าอยากให้ประชาชนนะคะที่ได้รับสื่อในเรื่องนี้ค่ะเนาะได้เห็นได้อะไรในที่เกี่ยวกับคดีของแตงโมเนี่ยให้คิดวิเคราะห์ก่อนนะคะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะคะแล้วก็จากกรณีที่จะมีสื่อนะคะหลายจะมีพี่ๆสื่อเนี่ยถามนะคะว่ากระติกเนี่ยมูฟออนจากเรื่องของแตงโมหรือยังนะคะเพราะว่าเห็นเหมือนกระติกเนี่ยไปเหมือนเฮฮาในงานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้เนาะกระติกก็บอกว่าคือชีวิตติกเนี่ยมันก็มีหลายด้านนะคะติกมีทั้งความเป็นแม่นะคะแล้วก็ในบทบาทของการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงจังหวะนึงที่กระติกเนี่ยมีความสุขกับช่วงเวลานั้นๆนะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือเธอเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนนะคะเธอบอกว่ามันก็ไม่แปลกที่เหมือนตัวเองจะมีความสุขณช่วงเวลาใดนะช่วงเวลาหนึ่งส่วนแตงโมเนี่ยติกยังคิดถึงตลอดเวลานะคะแล้วก็แตงโมก็ยังอยู่ในใจของเธอเสมอนะคะอันนี้คือคำตอบที่พี่สื่อเนี่ยถามว่ากระติกมูฟออนจากเรื่องนี้หรือยังนะคะแล้วก็กระติกบอกว่าอะไรก็ตามที่กระติกได้โพสต์ลงโซเชียลที่เป็นช่องทางส่วนตัวของเธอเนี่ยหากใครที่เห็นไม่ชอบนะคะก็ให้เลื่อนผ่านไปซะนะคะแต่ว่าถ้ามีการแบบคอมเมนต์นะคะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทเธอเนี่ยถ้าเธอเห็นเธอจะฟ้องนะคะไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะคะอันนี้คือสิ่งที่กระติกได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อเนาะแล้วก็ทางเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะก็บอกว่าตั้งแต่วันที่11หลังวันที่11กรกฎาคมนะคะก็ยังไม่มีการยื่นหลักฐานใดๆเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมเลยนะคะจนกระทั่งวันนี้ค่ะที่กระติกกับแซนนะคะได้เข้ามายื่นหนังสือนะคะเพื่อร้องให้ตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นใครนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยพี่สื่อก็ถามว่าจะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่ากลุ่มบุคคลเนี้ยเป็นใครเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะทางเลขาเนี่ยก็บอกว่าต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าหลักฐานเนี้ยถูกทางคณะกรรมการเนี่ยส่งมาตรวจสอบนะคะก็ต้องรอดูว่าทางนั้นเนี่ยเขาจะมีมาตรการในการดำเนินคดีอย่างไรนะคะหากตรวจเจอแล้วว่ากลุ่มบุคคลที่นำหลักฐานตัวเนี้ยมาให้ตรวจสอบซึ่งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเป็นหลักฐานเท็จเนี่ยค่ะเขามีจุดประสงค์อะไรนะคะแล้วก็เขาเป็นใครนะคะ
ส่วนกระติกกับแซนนะคะก็พอเหมือนมีพี่ๆสื่อเขาถามไปในเชิงนี้นะคะเลยมีการถามขึ้นมาว่าเบื้องต้นทราบไหมว่าใครเป็นคนส่งนะคะกระติกก็พูดด้วยความขำนะคะว่าเป็นบังแน่นอนนะคะส่วนแซนนี่ยังไม่ค่อยแน่ชัดนะคะยังมีการกระอักกระอ่วนอยู่นะคะไม่กล้าตอบว่าเป็นบังนะคะแต่ก็มีการพูดว่าแล้วทำไมบังไม่มาส่งเองนะคะกระติกก็เลยพูดต่อว่าถ้าบังมาบังโดนรวบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นการพูดเล่นหรือว่าพูดจริงอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะแต่ว่าตามที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ก็มีคำพูดประโยคนี้ออกมานะคะส่วนหลักฐานเนี่ยที่มีที่มาที่ไปอย่างไรใครเป็นคนส่งอันนี้มีการตรวจสอบแล้วนะคะคือชื่อคนส่งเนี่ยเป็นของคนไทยนะคะแต่ว่ามีการสืบนะคะชื่อในระบบทะเบียนราษฎรแล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลเนี้ยอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวันที่3สิงหาเนี้ยค่ะจะมีการทางสำนักอัยการเนี่ยค่ะก็จะมีคำสั่งนะคะนัดผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีตังโมเนี่ยค่ะเข้าฟังคำสั่งฟ้องหรือว่าสั่งไม่ฟ้องนะคะซึ่งรอบนี้กระติกเนี่ยบอกว่าตอนนี้ติดตั้งรับอย่างเดียวแล้วนะคะคือทุกครั้งที่มีการนัดของอัยการนะคะว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องเนี่ยก็จะมีการเตรียมทั้งทนายเตรียมเงินประกันนะคะเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในชั้นศาลเนาะส่วนแซงก็บอกว่าขอละค่ะนะคะอย่าเลื่อนคำสั่งอีกเลยนะคะเธอมองว่ามันไม่จบสักทีแล้วมองว่ามันยืดเยื้อนะคะเธอจึงบอกว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ทางอัยการนัดเนี่ยค่ะอย่าเลื่อนอีกเลยนะคะอย่าเลื่อนคำสั่งฟ้องหรือว่าสั่งไม่ฟ้องอีกเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเบื้องต้นนะคะตามที่กระติกกับแซนได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มายื่นหนังสือร้องให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะเร่งรัดนะคะตรวจสอบหากลุ่มบุคคลนะคะที่สร้างพยานหลักฐานเท็จนะก็มีประมาณนี้นะคะน้องไอ้ก็สรุปให้ทุกคนฟังแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะมีอีกประเด็นนึงนะคะก็จะเป็นประเด็นที่หลังจากที่วันที่3สิงหานะคะหลังจากที่อัยการเนี่ยเขามีคำสั่งสมมุติว่าเขามีคำสั่งฟ้องออกมาแล้วทุกๆอย่างในทางคดีเนี่ยนิ่งแล้วนะคะกระติกก็บอกว่าเธอจะยื่นฟ้องนะคะ13บุคคลด้วยกันนะคะที่ทำการหมิ่นประมาทเธอนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอหลังวันที่3สิงหานี้อีกครั้งนึงนะคะว่าจะมีการยื่นฟ้องบุคคลเหล่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการร่างคำสั่งฟ้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะต่อเนาะก็วันที่3สิงหาคมนี้แหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามว่าคดีนี้เนี่ยสรุปแล้วรอบนี้อัยการจะสั่งฟ้องแล้วหรือไม่นะคะหรือว่าอัยการเนี่ยจะเลื่อนสั่งฟ้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจอีจันนะคะวันนี้น้องไอ้ก็ต้องขอบคุณทุกเพจทุกคนนะคะที่ติดตามเรื่องราวนี้ไปด้วยกันนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไอขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ